สวัสดีค่ะเพื่อนๆชอบกินปีโป้กันหรือเปล่าคะวันนี้เราจะมาเอาใจคนชอบกินปีโป้สีม่วงกันค่ะแม่สู่ซื้อปีโป้จากเซเว่นมาค่ะถุงละ32บาทถุงหนึ่งก็จะมี25อันนะคะแต่ว่าเขาจะใช้วิธีการแรนดอมหรือว่าสุ่มค่ะว่าแต่ละถุงจะมีสีอะไรเขาจะคะกันมาอันนี้ก็แล้วแต่ดวงค่ะว่าเราจะได้ปีโป้สีม่วงทั้งหมดกี่อันเดี๋ยวมาลุ้นกันนี่นะคะแม่สุก็พยายามเลือกถุงที่มีปีโป้สีม่วงให้มากที่สุดเดี๋ยวลองนับดูค่ะได้ทั้งหมด15อันเราจะมาจัดเป็นช่อกันค่ะน้องๆที่จะทำช่อปัดฉิมนะคะของปัดฉิมให้รุ่นพี่ถ้าเรารู้ว่ารุ่นพี่ชอบปีโป้สีอะไรก็ทำแบบครูแม่สุค่ะเราจะติดไม้เสียบลูกชิ้นนะคะที่ด้านล่างแบบนี้ใช้เทปใสค่ะติดให้อยู่จากนั้นเราก็ตัดกระดาษสาสีม่วงค่ะขนาด 10x10 เซนพับแบบนี้นะคะพับให้เป็น4ส่วนแบบนี้เราใช้กรรไกรค่ะตัดให้โค้งพอกลางออกจะได้เป็นรูปวงกลมค่ะจากนั้นเราจะจับวงกลมเป็นจีบนะคะจับตรงกลางให้แน่นแล้วดันด้านขวาด้านซ้ายเข้าไปแบบนี้ค่ะให้เขาเป็นจีบเล็กๆแบบนี้บิดด้านล่างค่ะบิดให้อยู่นะคะจากนั้นก็ติดเทปใสไว้ก่อนเราจะมาติดที่ปีโป้ค่ะตรงที่เราติดเทปใสนี่นะคะตรงที่เราติดเทปใสกับไม้เสียบลูกชิ้นค่ะเราจะบังไว้ติดเทปใสให้แน่นเลยค่ะปีโป้หนึ่งอันนะคะครูแม่สุจะใส่ระบายดอกไม้แบบนี้ค่ะทั้งหมด4อันเห็นไหมคะเหมือนดอกไม้แล้วครบ15อันแล้วเราก็มาเสียบที่แท่งโฟมค่ะตรงกลางของแท่งโฟมเสียบ1อันนะคะจากนั้นชั้นที่2ค่ะเสียบทั้งหมด5อันให้รอบปีโป้อันที่1ค่ะจากนั้นชั้นที่3นะคะเสียบทั้งหมด9อันค่ะตัดพลาสติกห่อดอกไม้สีม่วงค่ะขนาด 30x30 เซนเดี๋ยวครูแม่สุจะห่อด้านล่างตรงแท่งโฟมก่อนนะคะปิดแท่งโฟมแบบนี้ค่ะให้ด้านล่างเลยแท่งโฟมไปประมาณ1นิ้วจากนั้นก็ติดด้วยเทปใสเลยค่ะแท่งโฟมขนาด 5x20 เซนนะคะถ้าเราหาซื้อไม่ได้ก็ตัดโฟมค่ะโฟมแผ่นที่เป็นแผ่นใหญ่ๆค่ะปิดด้านล่างด้วยเทปใสแบบนี้กระดาษที่ใช้ห่อทั้งหมดเราจะใช้เป็นสีม่วงค่ะจากนั้นนำพลาสติกที่เราตัดเมื่อสักครู่นะคะขนาด 30x30 เซนจับให้เฉียงแบบนี้ค่ะเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็มาหุ้มด้านบนให้รอบช่อค่ะครูแม่สุจะหุ้มทั้งหมด3ชิ้นแบบนี้นะคะให้เขาสับหว่างกันไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นครูแม่สู่ใช้ป่านใยสับปะรดนะคะสีม่วงค่ะซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20บาทเขาจะมีขายสำเร็จรูปนะคะแม่สู่จะใช้ทั้งหมด4ชิ้นค่ะตัดแบ่งครึ่งหุ้มที่ด้านนอกแบบนี้ค่ะขนาดก็ประมาณ 30x30 เซนค่ะใช้ยางรัดไว้นะคะใช้ยางวงรัดไว้ก่อนนะคะจากนั้นใช้อีกแผ่นหนึ่งค่ะมาหุ้มที่ช่อด้านล่างแบบนี้ค่ะป่านใยสับปะรดนะคะแค่เราหุ้มแล้วจับไว้แรงๆแค่นี้ก็อยู่แล้วค่ะจากนั้นครูแม่สุจะตัดกระดาษสาสีม่วงค่ะขนาด 30x50 เซนทั้งหมด3แผ่นนะคะพับจับเป็นจีบเล็กๆแบบนี้ค่ะนำไปมัดเข้ากับช่อค่ะโดยใช้ยางวงแบบนี้นะคะ
เราจะจับจีบกระดาษสาทั้งหมด3ชิ้นค่ะแล้วเราก็จัดให้เขาห่อช่อเท่าๆกันแบบนี้นะคะให้หุ้มให้ทั่วจากนั้นมัดตรงกลางด้วยริบบิ้นผ้าค่ะครูแม่สุตัดมายาวประมาณ100เซนนะคะเดี๋ยวเราจะมัด2รอบค่ะมัดให้แน่นแล้วตัดยังวงออกเลยค่ะใช้ริบบิ้นสีม่วงนะคะทำโบ6หูแบบนี้ค่ะวนให้เหมือนเลข8 1รอบนะคะวนไปด้านหลังขึ้นบนแล้วก็วนลงมาด้านล่างค่ะลงล่างด้านหน้าทำเหมือนเดิมค่ะ3ครั้งใช้กรรไกรตัดหางโบค่ะให้ยาวเท่ากันจากนั้นเราก็เย็บแม็กค่ะเย็บแม็กตรงกลางเดี๋ยวครูแม่สูจะทำเป็นโบ6หูอีกชั้นหนึ่งนะคะคราวนี้เราจะใช้ริบบิ้นเล็กๆค่ะสีม่วงเข้มมาตัดสีแบบนี้นะคะทำเป็นโบ6หูเหมือนเดิมแต่ว่าทำให้มีขนาดเล็กลงค่ะนี่นะคะค่อยๆม้วนจากนั้นม้วนไปทางด้านหลังค่ะขึ้นบนแล้วก็ม้วนมาทางด้านหน้าลงล่างค่ะทำอีกรอบนึงนะคะเราจะได้เป็นโบ6หูค่ะจับตรงกลางให้แน่นนะคะถ้าเรากลัวหลุดก็ใช้แม็กเย็บไว้ค่ะนำโบไปมัดเข้ากับช่อค่ะมัดให้แน่นนะคะจากนั้นเราก็จะดึงแต่งหูโบค่ะดึงให้หูโบกลางออกเท่าๆกันแบบนี้แล้วใช้กรรไกรตัดปลายริบบิ้นด้านล่างค่ะให้เป็นแฉกสามเหลี่ยมทุกเส้นนะคะริบบิ้นของเราก็จะได้ไม่ลุ่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดที่ปุ่มกระดิ่งเล็กๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก DIY ง่ายนิดเดียววันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย เดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะคะว่าปีโป้ยังแกะยากเหมือนเดิมหรือเปล่านี่ค่ะแกะง่ายมากเลยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะลองทำดูนะคะบ๊ายบาย